ี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับที่พวกเราได้มาบวงสรวงก็บอกว่าหลังจากวันนี้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆขอให้ทุกอย่างราบรื่นครับผมครับก็สำหรับผมก็มีถ่ายอานนท์ไปแล้วนะฮะบางส่วนนะฮะก็วันนี้ก็เป็นฤกษ์งามยามดีของการบวงสรวงนะฮะก็ขอให้ผมก็ขอพรไปแล้วว่าขอให้ทุกอย่างราบรื่นไปได้ดีถึงแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาแต่อุปสรรคก็จะกระจายหายไปให้หมดเลยครับอันนี้คือพี่อธิษฐานจริงๆป่ะคะเหตุการณ์มันผ่านนานมากนานมากเพราะว่าหลายเรื่องไม่ขอหวยไหมครั้งนี้ไม่ขอหลายเรื่องอันนี้คือการบวงสรวงซีรีส์เราจะไม่ขอเรื่องอื่นแต่เรื่องเราอยากจะอย่างเดียวก็ยาวใช่ครับส่วนถ้าเรื่องหวยแล้วเรื่องอื่นเนี่ยเรามีที่ของเราอยู่แล้วเรามีแหล่งของเราอยู่แล้วเลยทำไมขอเป็นที่นึงนะโอเคครับได้เลยก่อนว่าระหว่างสถานที่อากาศมาถึงตรงนี้ตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเพิ่งประกาศไม่กี่วันครับผมแล้วก็กระแสตอบรับก็โอเคครับผมมีคนให้ความสนใจแบบเยอะมากเห็นแบบยอดทวิตเป็นแบบเป็นแสนเงี้ยครับผมก็ให้เป็นสูงสุดของเราทั้งสองคนแล้วครับผมใช่ครับก็ตอนที่ประกาศคือแบบดูหน้าผมเลยตอนนี้กำลังจะอาบน้ำตอนที่อยู่บนเรือตัวตื่นเต้นไม่ได้ฟิลนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะไรแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้รับบทบาทเป็นผู้หลักด้วยก็เลยแบบทำให้ตื่นเต้นเป็นพิเศษครับแล้วก็แบบตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครับอาจารย์อ่านคือแบบว่ายังไงบ้างคะไม่ดีใจทุกคนก็ดีใจครับผมที่ก็มีเห็นหลายๆคนเชียร์ให้เราแบบได้เล่นซีรีส์แบบเป็นผู้หลักครับผมก็พาคนดีใจแบบจำนวนมากครับผมเนี่ยบทบาทผมคือเล่นเป็นพิเศษนะครับก็จะเป็นคนกลางระหว่างคิงเอื้อคนกลางสำหรับทุกเรื่องฮะก็จะอยู่ระหว่างกลางตลอดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คนนี้ก็เข้ามาผมก็ในบทบาทของผมเนี่ยก็จะเป็นคนกลางคาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นคนที่คิดบวกเป็นเอเนอร์จีที่บวกหมดเลยไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่คิดบวกเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรครับผมรับบทเป็นน้องไม้ครับผมน้องไม้ก็เป็นเด็กฝึกงานในออฟฟิศนะครับก็เข้ามาในออฟฟิศก็ได้พี่เจตเป็นเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลครับผมคอยสอนงานคอยคุมงานให้ครับผมก็น้องไม้ก็จะเป็นคนที่สดใสร่าเริงครับผมเป็นสุภาพบุรุษหล่อใจดีครับผมฮะคุณหนึ่งน้องไม้แต่มันชอบตัวเองด้วยไงใช่ไหมใช่ไหมใช้เวลาครับใช่เถอะพูดเลยแล้วก็มันแตกต่างจากเรื่องที่แล้วเนาะที่เดียวมันเป็นไงบ้างโอ้โหแบบตัวเองยังไงแบบสำหรับผมแตกต่างกันแบบมากๆเลยครับแตกต่างมากๆนะแล้วก็พอรู้ว่ามันแตกต่างมากๆเนี่ยเราก็ได้แบบทำการบ้านที่แบบต้องทำการบ้านมากขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเลยอีกอย่างหนึ่งมันเป็นคู่หลักของเราด้วยเราก็เลยทำจากที่ทำแบบโฟกัสเยอะอยู่แล้วเราต้องแบบรอบคอบมากขึ้นไม่พยายามให้แบบไม่พยายามเก็บรายละเอียดมันให้เยอะที่สุดอะครับใช่ตั้งใจสุดๆครับครับผมบอกเลยว่าแตกต่างมากครับผมว่าจริงๆผมก็มีตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องที่3ของผมก็แต่ละเรื่องก็ต่างกันหมดเลยก็ต้องใช้เวลาในการแบบทำความเข้าใจกับคาแรคเตอร์มากพอสมควรตอนนี้คือตอนนี้ยังไม่มีถ่ายครับผมแต่ก็เราก็เหมือนทำการบ้านแบบวิเคราะห์คาแรคเตอร์แล้วก็พยายามอ่านนิยายครับผมตอนนี้ก็อ่านได้ประมาณนึงแล้วครับแต่ตอนนี้ก็คือมีเข้าซีนกับทำงานเข้าไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเข้าไปแล้วครับเป็นยังไงบ้างพอเข้าไปสู่บทบาทแล้วใดๆเป็นยังถามว่าเป็นยังไงบ้างก็เอาตอนแรกๆตอนที่วันแรกก็ยังแบบยังไม่ได้ชินใช้เวลาในการถ่ายเนี่ยค่อนข้างแบบเยอะหน่อยเพราะเรามีแก้บ้างอะไรแบบมันอาจจะยังไม่ใช่แล้วก็พูดกับพี่ชีก็เลยให้ทำใหม่จนมันได้เลยครับใช่ซึ่งวันถ่ายแรกๆเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันครับยากแล้วก็เพราะอย่างหนึ่งเป็นมันคนละคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็เลยแบบเราอาจจะยังไม่ชินในชีวิตประจำวันแล้วก็ยังไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบทำการบ้านเยอะแล้วก็พี่ชีก็บอกว่าอันนี้อาจจะยังไม่ใช่ยังไม่ตรงที่แบบโอกาสแล้วก็ทำใหม่เพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาตอนช่วงแรกค่อนข้างแบบเยอะนิดนึงอะไรครับสำหรับผมค่ะระหว่างที่แบบว่าอย่างเนี่ยเราเข้าซีนไปแล้วเนี่ยแล้วก็ความลับของว่าได้ยังไม่ประกาศเนี่ยเป็นยังไงบ้างเลยบ้างก็
ผมก็ตอนนั้นผมทำการบ้านอย่างเดียวนะครับใช่เพราะตอนนั้นมันออกงานด้วยแล้วก็มีหลายงานด้วยอะไรเงี้ยซึ่งบางคนตอนนั้นยังไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยเราก็มีเป็นซ่อนๆนะจะทำให้ตายเขาเมื่อหลังกันเราต้องแอบหลบๆมั้ยข้างหลังไม่มีหลบแต่ว่าเวลาคนถ่ายเขาอาจจะหลบบ้างเราก็หลบจะไปถ่ายสตอรี่ยังไงใช่ก็มีหลบคาดหวังอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามีแฟนๆทั้งแฟนๆซีรีส์เรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็แฟนนิยายคือมีแบบเยอะมากก็จะบอกว่าพวกเราจะตั้งใจแบบทำกันบ้านทุกอย่างครับผมก็อยากให้ทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทั้งพวกเราทีมนักแสดงทีมเบื้องหลังแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องกับซีรีส์ทุกคนครับผมครับขอจบเลยขอจบเลยคาดหวังยังไงกับพวกเราบ้างครับค่อนข้างถามว่าคาดหวังครับเพราะว่าเป็นเราได้รับหน้าที่แล้วหรือว่าได้รับโอกาสแล้วเราก็เลยมันเป็นผลงานของเราด้วยก็ทำเต็มที่แน่นอนครับแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราขอจะได้ดูน่าจะคนก็หนึ่งมีหน้าระหว่างที่เราเจอกับแฟนผ่านช่องทางไหนหรือว่ามีงานอะไรอย่างไรบ้างช่องทางก็ตามทาง IG ของแต่ละคนครับผมก็เป็น KRP ดําเนินทีครับ Twitter ก็เป็น Twitter KRP นะครับครับส่วนผม IG แล้วก็ Twitter ชื่อว่า My Name _ยิมครับครับปีใหม่นี้อยู่ด้วยกันอยู่กับแฟนค่ะได้นะครับปีใหม่อยู่ด้วยกันอยู่กับแฟนอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่กับแฟนๆนะครับเพราะว่าเราจะมีแฟนมีตติ้งที่ประเทศเกาหลีครับผมใช่ครับวันที่17ธันวาคมเดือนหน้าครับผมฝากงานใช่ไหมครับฝากงานแล้วก็ฝากพวกเราด้วยโอเคครับก็อยากฝากพวกเราด้วยนะครับทั้งสองคนนะครับผมก็จะมีงานเดือนหน้าครับผมใครที่ว่างไปเกาหลีก็สามารถไปได้นะครับสำหรับแฟนๆที่เกาหลีก็รอนิดนึงนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปเจอคุณครับผมใช่ครับก็สำหรับปีหน้าที่เป็นแฟนมีที่เกาหลีนะฮะก็สำหรับใครอยากดูนะฮะตอนนี้บัตรได้หมดแล้วแต่ว่ามีออนไลน์ครับมีหลุดตอนนี้มีหลุดด้วยก็ถ้ามีหลุดก็อยากให้ทุกคนลองติดตามหรือว่าลองเข้าไปติดตามไม่อยากให้หลุดนะต้องเต็มใช่ไหมไม่อยากให้หลุดหรอกก็อยากให้เต็มนั่นแหละครับใช่ครับอยากให้ทุกคนไปดูกันเพราะว่าสปอยล์นิดนึงนิดหน่อยๆก็ได้ครับก็คือโชว์ทั้งหมดนี้มันเป็นโชว์ใหม่แบบเยอะเลยเยอะนะประมาณ 80% เลยครับใช่เป็นโชว์ใหม่แล้วก็คิดว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นผมในแบบนั้นอะไรเงี้ยโชว์อุ้ยจะโดนแล้วอุ้ยนั่นแหละครับก็อยากทุกคนหลุดปีเดือนหน้านะครับแล้วก็มีออนไลน์ด้วยนะฮะใครที่ไม่ว่างไปก็ซื้อบัตรออนไลน์ได้นะครับครับผมมีอีกเรื่องนะครับเกือบลืมอันนี้สำคัญเหมือนกันครับผมก็เดือนหน้าเราจะมีนิ่มเฮียตอนพิเศษนะครับก็อยากให้ฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็บอกเลยว่าบอกเลยว่าผมไม่กล้าพูดเลยบอกเลยว่าผู้เราก็ไม่เบานะเราจะได้เห็นมากขึ้นละกันครับผมใช่ครับเดือนหน้าวันไหนครับฝากความยังคะยังบอกไม่ได้หรือเปล่ายังไม่ได้ครับแต่เดือนหน้าแน่นอนครับโอเคค่ะครับ